เบียร์คือหนึ่งในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนทั่วโลกดื่มในทุกวาระโอกาสเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แค่ให้ความมึนเมาแต่เป็นเครื่องดื่มที่มักอยู่กับงานสังคมทุกประเภทถ้ามีเบียร์เย็นๆสักแก้ว2แก้วก็จะทำให้พูดคุยลื่นไหลมากขึ้นจริงไหมล่ะคะและเบียร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งสีกลิ่นรสชาติที่นิยมและพบเห็นได้บ่อยๆอย่างเช่นลาเกอร์เอลIPA แล้วก็สเตาท์หรือเบียร์ดำและอื่นๆอีกมากมายค่ะวันนี้แอลโซไซตี้ก็จะมาพูดถึงเบียร์ดำกันนะคะว่าเบียร์ดำคืออะไรหากพูดถึงเบียร์ดำหลายคนคงต้องนึกถึงความแรงของแอลกอฮอล์บวกกับความเข้มข้นของเนื้อเบียร์ใช่ไหมล่ะคะนั่นก็เพราะสีของเบียร์ทำให้เราคิดเช่นนั้นซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะเพราะหลายๆยี่ห้อก็ทำเบียร์ดำออกมาให้มีแอลกอฮอล์สูงลิ่วแถมรสชาติเข้มข้นขมติดลิ้นติดคอแต่บางยี่ห้อก็สามารถทำให้เบียร์ดำนั้นรสชาติสมูทและดื่มลื่นไม่ขมเลยตัวอย่างเช่นกินเนสตาวซึ่งเป็นเบียร์ดำที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้วสงสัยกันไหมคะว่าเขาทำได้อย่างไรงั้นเราไปดูการทำเบียร์ดำที่ขมน้อยกลิ่นหอมและดื่มง่ายกันดีกว่านะคะหนึ่งข้าวในการทำเบียร์ดำการทำเบียร์ดำนั้นสิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดก็คือกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นยาฉุนฉุนเนื่องจากมอลต์ที่มีสีเข้มถูกความร้อนเป็นเวลานานๆรวมไปถึงการใส่มอลต์สีเข้มเยอะเกินไปจึงทำให้เกิดกรดสูงเพราะฉะนั้นจึงต้องแบ่งอัตราส่วนให้ดีซึ่งในวันนี้เราจะทำเบียร์ที่มีสีประมาณบราวน์เอลไม่ถึงกับดำจนทึบแสงแอลกอฮอล์ประมาณ 5.4% ซึ่งเราจะต้องแบ่งข้าวออกเป็น2ส่วนคือ1ส่วนที่ใช้ในการแมชได้แก่เพย์มอลต์จำนวน10ปอนด์คารามิวนิคไทท์3จำนวน300กรัมเฟรกโอ๊ตจำนวน250กรัมคาราพิล300กรัมแล้วจะมีข้าวอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถนำไปแมชได้เพราะเป็นข้าวที่มีสีเข้มเกิน80โลวีบอนหากเราให้ความร้อนเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นยาฆ่าแมลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเอาไปใช้ในขั้นตอนการสตีมปิ้งเกรนซึ่งจะใช้ข้าวช็อกโกแลตมอลต์จำนวน300กรัมและโลเทสบาเล่จำนวน70กรัมค่ะ 2. ฮอปสำหรับทำเบียร์ดำเบียร์ดำนั้นจะไม่เน้นกลิ่นฮอปสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะอย่างไรเสียกลิ่นข้าวที่มีสีเข้มก็จะกลบหมดไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคั่วกลิ่นช็อกโกแลตดังนั้นเราจึงต้องใช้ฮอปจากประเทศอังกฤษที่ให้ค่าความขมน้อยและเน้นกลิ่นสไปซ์กลิ่นสมุนไพรและกลิ่นดอกไม้นิดหน่อยก็จะต้องใช้ฮอปดังต่อไปนี้ฟังเกิลจำนวน14กรัม Isken Golding จำนวน14กรัมฮอปทั้ง2ตัวนี้ให้ใส่ใน5นาทีสุดท้ายนะคะบริวเวอร์บางท่านอาจจะมีฮอปสายพันธุ์อื่นที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อย่างอื่นก็สามารถใช้ได้ตามถนัดเลยนะคะแต่ก็ไม่ควรใส่เยอะจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เบียร์ของคุณขมขึ้นนั่นเองค่ะ 3. ยีสต์ยีสต์ที่เราจะใช้ก็เป็นยีสต์ยอดฮิตนั่นก็คือFermentis Cefal US 05เพราะเราจะใช้ทำเบียร์เอลนะคะและที่สำคัญก็คือเราต้องใช้ตัวช่วยเพื่อเสริมบอดี้ของเบียร์นั่นก็คือน้ำตาลมอนโตเด็กตรินซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในนมข้นหวานและเท่านั้นยังไม่พอเราจะทำการใส่น้ำตาลนมหรือแลคโตสลงไปด้วยเพื่อความติดหวานนิดหน่อยนะคะซึ่งจะทำให้ได้รสสัมผัสแบบมิลกี้นิดๆค่ะเริ่มจากใส่น้ำตาลมอนโทเด็กตรินจำนวน200กรัมในนาทีที่60และแลคโตสจำนวน200กรัมในนาทีที่60เช่นกันค่ะและที่สำคัญแลคโตสไม่ควรใส่มากเกินไปนะคะเพราะมีบางคนที่กินแลคโตสแล้วท้องอืดท้องเสียเนื่องจากเขาไม่สามารถย่อยน้ำตาลประเภทนี้ได้นั่นเองค่ะ 4. เคล็ดลับในการทำเบียร์ดำอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าหากเราแมชและบอยข้าวที่มีความเข้มมากกว่า80โลวีบอนจะทำให้มีกลิ่นเหมือนยาฆ่าแมลงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำข้าวทั้ง2ชนิดคือช็อกโกแลตมอลต์และโรสเทสบาเล่ไปบด
จากนั้นใช้ผ้าขาวบางห่อมอลเหล่านี้แล้วนำไปแกว่งในน้ำเวิร์ดที่5นาทีสุดท้ายเพื่อเอาสีอย่างเดียวเท่านั้นค่ะโดยหลักการแบบนี้เรียกว่าสตีมปิ้งเกรนนั่นเองซึ่งจะสามารถช่วยลดกลิ่นที่คล้ายกับซุปไก่สกัดหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในเบียร์ได้ค่ะแล้วถ้าหากคุณอยากให้เบียร์สีเข้มขึ้นก็ลองพิจารณาใส่ข้าวที่มีสีเข้มมากขึ้นอีกหน่อยหรือจะใส่มอลที่มีสีเข้มกว่าช็อกโกแลตมอลตัวอย่างเช่นแบล็กมอลหรือพวกคาราฟาทรีก็ได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องราวของเบียร์ดำซึ่งเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะเพราะต้องใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อหลบเลี่ยงกลิ่นที่ไม่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามก็สามารถแต่งสีและรสชาติได้มากพอสมควรซึ่งบิวเวอร์บางคนก็นำไปอัดก๊าซในตัวเจนเพื่อให้ฟองมันสวยและสมูทมากขึ้นด้วยล่ะค่ะวันนี้แอร์โซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ